ผ้าดอทมุนผ่านเข้ารอบ8ทีม UCL คำสัมภาษณ์หลังเกมของจาดอนซานโชก็กระตุกต่อมแฟนผีทันทีมีอย่างที่ไหนยังมีสัญญาอยู่กับแมนยูแท้ๆแต่พูดมาได้เต็มปากว่าดอทมุนนั้นคือบ้านแล้วถ้าลองพูดแบบนี้โอกาสที่ซานโชจะได้หวนกลับมาสวมยูนิฟอร์มปีศาจแดงก็คงเหลือน้อยเต็มทีเพราะว่าเรื่องนี้บวก10ไทยไม่แปลกใจเลยสักนิดเพราะถ้าเราดูจากประวัติที่ผ่านมาจะพบว่านักเตะรายอื่นๆที่แมนยูเคยดึงมาจากดอทมุนด์ก่อนหน้าก็ล้วนแล้วแต่ลงเอยด้วยความผิดหวังเช่นเดียวกันกับซานโชนี่แหละจาดอนซานโชแจ้งเกิดกับดอทมุนด์ตั้งแต่อายุ18ลีลาลากเลื้อยโดดเด่นอันตรายทั้งการจ่ายและการเข้าทำมันทำให้ซานโชถูกจับตามองในฐานะผู้เล่นริมเส้นอนาคตไกลผลงานลงเตะ137นัดยิง50ประตูกับ64แอสซิสต์ทำให้แมนยูยอมจ่ายค่าตัวระดับ70ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาช่วยงานในปี2021เท่ากับปีศาจแดงซานโชไม่อาจเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้เห็นได้เลยหลักฐานการยิง12ประตูกับ6แอสซิสต์ช่วยยืนยันความผิดหวังตรงนั้นได้เป็นอย่างดีบางคนว่าซานโชนั้นพอจะมีดีอยู่แต่แมนยูนั่นแหละที่ใช้ไม่เป็นแต่บางคนก็ว่าซานโชไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นแต่เป็นฝั่งแมนยูที่ถูกย้อมแมวขายแล้วคำครหาข้อหลังนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะความจริงหนึ่งมุมที่บางคนอาจไม่ทันสังเกตก็คือหลังปี2012เป็นต้นมาแมนยูดึงนักเตะมาจากดอทมุนด์ถึง3คนหมดเงินไปร่วม110ล้านปอนด์แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ปังเลยสักคนเหยื่อรายแรกที่แป๊กกับผีก็คือชินจิคากาวะกองกลางญี่ปุ่นที่โดดเด่นมากๆกับเสือเหลืองช่วงปี 2010 ถึง 2012เขาลงเล่นไป71นัดยิง29ประตูกับ16แอสซิสต์พาเสือเหลืองคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้2สมัยติดต่อกันด้วยผลงานแบบนั้นแมนยูจึงยอมจ่ายเงิน12ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวคากาวะมาใช้งานในปี2012และถึงคากาวะจะได้ชื่อว่าอยู่ในทีมแมนยูชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายภายใต้การทำทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแต่เขาก็ไม่ได้ฟอร์มเทพเหมือนตอนก่อนที่จะย้ายมาคากาวะทั้งมีอาการบาดเจ็บและฟอร์มตกเขายิง6จ่าย6ในปีที่แมนยูคว้าแชมป์ลีกและยิงประตูไม่ได้เลยในซีซั่นถัดมามันทำให้สุดท้ายคากาวะถูกส่งคืนให้ดอทมุนด์ในปี2014เหยื่อรายที่2คือเฮนริก มาคีทยานที่ฟอร์มดีกับดอทมุนด์ในช่วงปี2013ถึงปี2016เขามีผลงาน41ประตูกับ49แอสซิสต์จาก140เกมเป็นจุดขายนั่นเองที่ทำให้แมนยูยอมจ่ายเงิน27ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาคีทยานมาช่วยงานในปี2016ความจริงคือในช่วงเวลาเดียวกันปีศาจแดงก็ยังไปผุดโปรเจกต์ล่าตัวอเล็กซิส ซานเชซซะอีกเพราะเหตุผลนั้นช่วงเวลาที่มาคีทยานกับปีศาจแดงจึงจบลงแค่เพียงปีครึ่งเฮนริก มาคีทยานถูกแนบเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการสลับขั้วอเล็กซิส ซานเชซกับทางอาร์เซนอลในปี2018โดยสรุปมิดฟิลด์อาเบเนียลงเล่นให้แมนยูไป63นัดยิงได้13ประตูกับ11แอสซิสต์เราจะเห็นว่าต่อให้คากาวะและมาคีทยานจะมีส่วนพาแมนยูคว้าถ้วยรางวัลได้ก็จริงแต่ในแง่ฟอร์มการเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาต่ำกว่าความคาดหวังเหมือนกับซานโชไม่มีผิดแถมอีกส่วนที่น่าสนใจก็คือนักเตะที่แป๊กกับผีเหล่านี้บางคนที่ได้กลับไปเล่นกับดอทมุนด์ก็ยังผลงานดูดีขึ้นมาซะอีกจาดอนซานโชพอย้ายกลับไปเล่นให้ดอทมุนด์แบบยืมตัวความมั่นใจของเขาก็ดูเหมือนจะค่อยๆกลับมาเช่นเดียวกับชินจิคากาวะที่โบกมือลาแมนยูเมื่อปี2014แล้วกลับมารับใช้ดอทมุนด์เป็นรอบที่2ก็ฟอร์มดูดีขึ้นเช่นกันผลงานหลังกลับมาเล่นให้เสือเหลืองอีก5ปีคากาวะยิงไป31ประตูกับ39แอสซิสต์หรือนี่จะเป็นอาถรรพ์ที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้อาถรรพ์ที่ว่าสตาร์เสือเหลืองไม่ว่าหน้าไหนก็จะไม่มีวันโดดเด่นได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด